สวัสดีค่ะนี่คือรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายการการทดสอบสิ่งทอทางเคมีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุชจริงจิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้เราจะมาเรียนกันตอนที่8นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อค่ะเนื้อหาเราจะมาดูเรื่องหลักการของการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อมาตรฐาน AATCC นะคะแล้วก็การทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อมาตรฐาน ISO จากนั้นเราจะมาทำการทดสอบกันนะคะในมาตรฐาน ISO 105E04 Color Fastness to Perspirationมาดูหลักการนะคะหลักการของการทดสอบการทดสอบนี้ใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะคะเฉพาะชนิดที่สัมผัสกับผิวของผู้ใช้เช่นเสื้อผ้าเครื่องนอนนะคะผ้าปูที่นอนผ้าห่มนะคะเหงื่อเป็นของเหลวที่มียูเรียเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีเกลือผสมอยู่เล็กน้อยนะคะลักษณะความเค็มและความเป็นกรดด่างของเหงื่อเนี่ยเมื่อสัมผัสกับวัสดุสิ่งทอเช่นเสื้อผ้านะคะวัสดุสิ่งทอที่มีสีเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากความเค็มและความเป็นกรดเป็นด่างของเหงื่อนะคะสารเคมีที่เจือปนในเหงื่อของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะระดับความสร้างความเสียหายให้แก่สีของสิ่งทอเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยและในการทดสอบถ้าจะใช้สีธรรมชาติถ้าจะใช้เหงื่อธรรมชาติก็จะเป็นการยุ่งยากนะคะเหงื่อที่ได้จากต่อมเหงื่อของมนุษย์เนี่ยจะเป็นการยุ่งยากในการทดสอบแล้วก็ผลการทดสอบก็จะไม่แม่นยำนะคะเพราะเหงื่อแต่ละคนแตกต่างกันไปดังนั้นในการทดสอบเนี่ยจึงใช้สารละลายเสมือนเหงื่อซึ่งทำขึ้นมาในห้องทดสอบนะคะสารละลายเสมือนเหงื่อเนี่ยเป็นการลอกเลียนแบบเหงื่อธรรมชาติแต่ใช้วิธีการผสมสารเคมีเข้าด้วยกันนะคะมีสมบัติคล้ายเหงื่อธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุดนะคะในการทดสอบชิ้นทดสอบและผ้าขาวนะคะจะถูกนำไปชุบสารละลายเสมือนเหงื่อนะคะแล้วนำไปเข้าอยู่ในสภาวะที่มีแรงกดดันมีอุณหภูมินะคะใกล้เคียงกับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์นะคะตามเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละมาตรฐานซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อมาตรฐาน AATCC นะคะจากที่ทราบแล้วคือมาตรฐาน AATCC เนี่ยเป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและสหรัฐเนี่ยได้เริ่มใช้มาตรฐานการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อเนี่ยเมื่อปี1949นะคะโดยเดิมเนี่ยใช้สารละลายเสมือนเหงื่อเนี่ย2ชนิดนะคะคือสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนแล้วก็สารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นด่างอ่อนนะคะต่อจากนั้นได้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงทศวรรษที่70นะคะให้เหลือเพียงส่วนสารละลายเสมือนเหงื่อเพียงชนิดเดียวนะคะคือสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนเท่านั้นที่เป็นด่างอ่อนได้ตัดทิ้งไปนะคะเนื่องจากเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นกรดอ่อนเนี่ยให้ความแม่นยำนะคะเป็นการทำนายลักษณะความคงทนของสีต่อเหงื่อได้ดีกว่านะคะวิธีการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อมาตรฐาน AATCC เนี่ยใช้วิธีการทดสอบ test method ที่15ใช้ชื่อว่า color fastness to perspiration ใช้ทดสอบได้ทั้งวัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยเส้นได้หรือผ้าทุกชนิดที่ผ่านการย้อมพิมพ์หรือการให้สีด้วยวิธีการอื่นๆใดๆก็ได้นะคะสูตรของสารละลายเสมือนเหงื่อใช้สูตรตามนี้นะคะมีกรดแลคติกมีฮิสติดีนโมโนไฮโดรคลอไรด์แอนไฮดรัสไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเกลือแกงแล้วก็น้ำนะคะผสมให้เป็น1ลิตรนะคะในที่นี้กรดแลคติกและฮิสติดีนโมโนไฮโดรคลอไรด์เนี่ยทำหน้าที่เสมือน
ช่วยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในเหงื่อธรรมชาติดังนั้นเหงื่อที่เหงื่อเสมือนสารละลายเสมือนเหงื่อที่เราเตรียมขึ้นมาเนี่ยมีสารช่วยในการเติบโตของแบคทีเรียก็เลยไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะไม่ควรเก็บไว้นานเกิน3วันก่อนการใช้งานนะคะหลักการทดสอบนำชิ้นทดสอบซ้อนทับกับผ้าหน้าติดหลายเส้นใยหรือเราเรียกว่าผ้ามัลติไฟเบอร์นะคะถ้ากรณีที่ชิ้นทดสอบที่เรานำมาทดสอบเนี่ยมีเส้นใยที่ไม่มีปรากฏอยู่ในผ้ามัลติไฟเบอร์เนี่ยก็ให้เพิ่มผ้าขาวที่ทำจากเส้นใยดังกล่าวซ้อนทับเข้าไปอีกด้านหนึ่งของชิ้นทดสอบนะคะแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายเสมือนเหงื่อเวลา30นาทีนะคะจากนั้นก็นำชิ้นทดสอบแล้วก็ผ้าแนบติดเนี่ยมาบีบสารละลายส่วนเกินออกนะคะโดยกะประมาณให้น้ำหนักของชิ้นทดสอบและผ้าแนบติดเนี่ยเป็น2เท่าหรือ 2.5 เท่าของน้ำหนักชิ้นทดสอบขณะแห้งนะคะการรักษาระดับของปริมาณสารเคมีอยู่ในผ้าเนี่ยเพื่อให้การทดสอบมีความแม่นยำนะคะต่อจากนั้นนำผ้าแนบติดแล้วก็ผ้าทดสอบที่มีสารละลายอยู่เนี่ยเข้าบรรจุในอุปกรณ์ทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อนะคะหรือเราเรียกว่าเพอร์สไปโรมิเตอร์นะคะเพอร์สไปโรมิเตอร์เนี่ยมีแรงกดทับ10ปอนด์นะคะในบนชิ้นทดสอบแล้วก็นำไปเข้าตู้อบอุณหภูมิ38องศานะคะบวกลบ1องศาเป็นเวลา6ชั่วโมงนะคะนี่คือมาตรฐานของ AATCC เรามาดูมาตรฐานของ ISO บ้างนะคะมาตรฐาน ISO เนี่ยเราใช้ชื่อมาตรฐานนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นการทดสอบ Textile Test for Color Fastness เนี่ยเราใช้ ISO 105ในที่นี้เป็นการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อก็เป็น ISO 105E04 นะคะ Color Fastness to Perspiration เนี่ยค่ะเป็นการตัดสินผลจากการที่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีสีสัมผัสกับเหงื่อนะคะโดยวัดเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงของสีอย่างเดียวไม่วัดการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของชิ้นทดสอบเนื่องจากเหงื่อเวลาที่โดนผ้าบางครั้งผ้าหดหรือว่าผ้ามีเป็นได้รับความเสียหายทางด้านอื่นเราจะไม่ประเมินนะคะเราจะประเมินเฉพาะทางด้านสีอย่างเดียวสารเคมีที่ใช้นะคะสารละลายที่ใช้2ชนิดนะคะก็คือสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นกรดกับสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นด่างนะคะหลักการนะคะคล้ายๆกับของ AATCC นะคะชิ้นทดสอบจะถูกยึดโดยด้านหน้าผ้านะคะหันแนบติดกับผ้าขาวมาตรฐานนำไปแช่ในสารละลายเสมือนเหงื่อโดยแยกเป็น2ชุดนะคะชุดหนึ่งแช่ในสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นกรดส่วนอีกชุดหนึ่งนำไปแช่ในสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นด่างนะคะนำชิ้นทดสอบที่ชุ่มด้วยสารละลายเนี่ยไปประกบกับด้วยแผ่นแก้วหรือแผ่นพลาสติกนะคะในการทดสอบเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าทำอย่างไรแล้วนำเข้าอุปกรณ์ทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อสภาวะทดสอบนะคะชิ้นทดสอบและผ้าแนบติดจะอยู่ภายใต้แรงกดมาตรฐานคือ 12.5 กิโลปาสคาลนะคะอุณหภูมิ 37 บวกลบ 2 องศาเซลเซียสเวลา4ชั่วโมงค่ามาตรฐานตรงนี้ค่ะจะแตกต่างกับของ AATCC นะคะจากนั้นนำชิ้นทดสอบและผ้าขาวเนี่ยออกจากอุปกรณ์เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยเอาออกมาแล้วก็นำไปตากแห้งโดยให้ผ้าขาวกับชิ้นทดสอบเนี่ยแยกออกจากกันนะคะแล้วก็นำไปประเมินสีเมื่อแห้งแล้วนะคะเรามาดูผ้าขาวมาตรฐานนะคะเป็นผ้าแนบติดหลายเส้นใยหรือผ้ามัลติไฟเบอร์ที่เราบอกไปแล้วก็ได้หรือเป็นผ้าแนบติดที่เป็นเส้นใยเดียว2ชิ้นโดย1ชิ้นจะต้องเป็นผ้าที่มีเส้นใยชนิดเดียวกับผ้าทดสอบนะคะและอีกชิ้น1เป็นผ้าที่เป็นเส้นใยดังแสดงในตารางต่อไปนี้นะคะถ้าชิ้นที่1เป็นฝ้ายก็ต้องใช้ผ้าที่2ชิ้นที่2ต้องเป็นวิสคอสนะคะถ้าเป็นไหมชิ้นที่2ก็ต้องเป็นฝ้ายนะคะก็เรียงตามนี้นะคะ อุปกรณ์ในการทดสอบนะคะ
เป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันเหมือนกับที่มาตรฐาน AATCC แต่ว่าเขาเรียกว่า Perspiration Tester ซึ่งปัจจุบันนี้เวลาที่ซื้อเครื่องทดสอบมาจะทดสอบได้ทั้ง2มาตรฐานนะคะโดยจะมีชุดเปลี่ยนเพื่อสอดคล้องกับตามที่มาตรฐานกำหนดนะคะแต่ว่าของ ISO ต้องมี2ชุดนะคะเพราะว่าชุดหนึ่งสำหรับกรดชุดหนึ่งสำหรับด่างนะคะแล้วก็ต้องมีตู้อบชนิดที่ไม่มีระบบใบพัดหมุนเวียนอากาศนะคะมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีความละเอียดระดับ1/1,000 กรัมนะคะต้องมีผ้าแนบติดผ้ามัลติไฟเบอร์หรือผ้าขาวมาตรฐานที่ระบุไว้แล้วนะคะแล้วก็มี pH meter มีความละเอียดเป็นจุดทดสอบ2ตำแหน่งนะคะมีเกสเกลดูสีเปลี่ยนและเกสเกลดูสีตกนะคะการเตรียมสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นด่างนะคะสารเคมีที่ใช้ก็มีเกลือแกงแอลฮิสติดีนโมโนไฮโดรคลอไรด์โมโนไฮเดรตนะคะโซเดียมไฮโดรเจนออโทฟอสเฟตโดเดคาไฮเดรตนะคะโซเดียมไดไฮโดรเจนออโทฟอสเฟตไดไฮเดรตนะคะเตรียมเป็นสารละลายปริมาตร1ลิตรวัด pH ให้ได้เท่ากับ8นะคะโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 มต่อลิตรนะคะส่วนการเตรียมสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะใช้เกลือแกงใช้แอลฮิสติดีนโมโนไฮโดรคลอไรด์โมโนไฮเดรตนะคะโซเดียมไดไฮโดรเจนออโทฟอสเฟตไดไฮเดรตนะคะเหมือนการเตรียมเป็นสารละลาย1ลิตรปรับ pH ให้ได้ 5.5 นะคะการเตรียมชิ้นทดสอบถ้าเป็นผ้านะคะชิ้นทดสอบมีขนาด4 × 10 เซนนะคะหรือ40 มม × 100 มมนะคะยึดชิ้นทดสอบเข้ากับผ้าแนบติดหลายเส้นใยนะคะซึ่งมีขนาดเดียวกับชิ้นทดสอบโดยเย็บตามแนวกว้างเข้าด้วยกันเพียงด้านเดียวแล้วนะคะเราต้องหันหน้าผ้าเข้าหาผ้าแนบติดนะคะด้านถูกของผ้ายึดชิ้นทดสอบเข้ากับผ้าแนบติดที่เป็นเส้นใยเดียว2ชิ้นนะคะเหมือนกันต้องเย็บเฉพาะด้านกว้างด้านเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นชิ้นทดสอบที่เป็นเส้นด้ายหรือเส้นใยนะคะให้นำเส้นด้ายหรือเส้นใยปริมาณประมาณกึ่งหนึ่งนะคะของมวลรวมของผ้าแนบติดนะคะใส่เส้นด้ายหรือเส้นใยให้อยู่ระหว่างผ้าแนบติดนะคะแล้วเย็บปิดทั้ง4ด้านนะคะเหมือนกันอันนี้ใช้ผ้าแนบติด2ไอ้ผ้ามัลติไฟเบอร์2ชิ้นอันนี้ผ้ามัลติไฟเบอร์ชิ้นเดียวแล้วอีกชิ้นหนึ่งเป็นผ้าขาวนะคะที่ไม่ผ่านการย้อมสีมาประกบติดแต่ต้องเย็บปิดทั้ง4ด้านนะคะเพื่อไม่ให้เส้นใยและเส้นด้ายหลุดออกมาวิธีการทดสอบวางชิ้นเส้นใยนะคะหรือวางชิ้นทดสอบเนี่ยแล้วผ้าแนบติดเนี่ยลงบนจานท้องแบนนะคะแล้วก็เทสารเคมีที่เราเตรียมไว้เนี่ยถ้าเกิดขั้นแรกทำชิ้นแรกเป็นสารเคมีเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นด่างนะคะก็เทสารเคมีลงไปนะคะโดยให้มีลิควอเรชั่นนะคะเท่ากับ50:1นะคะแช่ทิ้งไว้30 นาทีนะคะแล้วช่วงระหว่างแช่เนี่ยถ้าเกิดผ้าไม่ค่อยซึมน้ำก็ให้ใช้แท่งแก้วเนี่ยกดเบาๆบนชิ้นทดสอบนะคะเพื่อให้น้ำหรือสารละลายเนี่ยแทรกซึมเข้าสู่ชิ้นทดสอบนะคะจากนั้นก็เทเมื่อครบ30นาทีแล้วก็เทสารละลายเสมือนเหงื่อออกจากจานท้องแบนนะคะให้เหลือชิ้นทดสอบและผ้าแนบติดชุ่มสารละลายอยู่บนจานท้องแบนนะคะแล้วก็นำผ้านะคะผ้าทดสอบและผ้าแนบติดเนี่ยมาบีบเอาสารละลายส่วนเกินออกโดยใช้แท่งแก้ว2แท่งนะคะบีบสารละลายส่วนเกินออกนะคะแล้วก็นำไปใส่ในอุปกรณ์กดทับของชุดทดสอบนะคะแรงกดทับเนี่ยเท่ากับ 12.5 กิโลปาสคาลนะคะต่างจากของ AATCC นะคะอุณหภูมิ 37+2 องศาแล้วอบเป็นเวลา4ชั่วโมงนะคะชิ้นที่2ก็เหมือนกันแต่เปลี่ยนสารละลายเป็นสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นกรดแทนนะคะแต่ต้องหมายเหตุคือต้องใช้ชุดอุปกรณ์2ชุดแยกจากกันนะคะไม่ควรใช้ร่วมกันในอุปกรณ์ชุดเดียวนะคะเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดนะคะให้นำชิ้นทดสอบและผ้าแนบติดเนี่ยแยกออกจากกันนำไปตากอุณหภูมิไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเมื่อแห้งแล้วก็นำมาดูเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีบนชิ้นทดสอบ
แล้วก็ดูการตกติดหรือติดเปื้อนสีบนชิ้นผ้าแนบติดหรือผ้ามัลติไฟเบอร์นะคะด้วยเกรย์สเกลค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันนะคะเป็นการทดสอบ ISO 105 E04 Color Fastness to Perspiration ค่ะเดี๋ยวเราจะ
เจ็ดขวาเราติดตั้งนะคะต้องได้ต่อใช่ไหมแต่ว่าคนคนนี้เขาได้แต่แล้วเราก็หลับนอนแล้วก็หลับร้านเหลือนะเปิดของซึ่งซื้อซื้อเพิ่มแล้วก็ร้านเปิดเปิดอันนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำงานได้สองหมื่นเปิดหมื่นสองนี้จับไม่ได้ถ้าที่เล็กเท่ากับ50 ที่จับได้เท่าเดิมนะคะแต่เรื่องเล็กกว่าจะไม่ดีเหมือนกันตอนนี้ตั้งต่อไปยังเหลือเศษไม่ต่ำกว่านั้นเหลือเศษสองต้องมีเงินสองนิดนึงต้องเก็บได้เป็นนะแต่เดี๋ยวขอเป็นเล็กๆนิดนึงนะคะเป็นการปักตัวเล็กๆได้ไม่ติดที่อันนี้ได้ติดอันนี้ได้ติดที่ที่เจ็ดที่แปดก็ได้ที่แปดนี่ถือว่าผ่านที่สองค่ะเราถือได้ทั้งติดที่ห้าถึงที่แปดมาแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็ลองชิ้นงานบริเวณเปลือกชิ้นเล็กๆของมันเปลือกที่ต้องมีเราวางชิ้นงานของเราที่เป็นประเด็นเคสดูสินค้าในการบริการนะคะมีเศษด่างของเพื่อนที่มีเศษด่างแล้วก็เทสองชิ้นมีไปหนึ่งทำให้เพื่อนที่มีมีแค่สัญลักษณ์ไปตรงนี้ไม่เพิ่มเลยนะคะก็คือท่านเจ้าเกิดที่เป็นบางนะหรือท่านเจ้าเราก็แช่ไว้นะคะ30 นาทีนะคะตอนสัก20 นาทีเราจะกลับมาทำเป็นงานต่อไปนะคะค่ะเมื่อแช่ทิ้งไว้สอบเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างแช่เราก็ใช้ท่านเจ้าที่ยังไม่สอบให้น้องคุณก็ได้ดูนะสองคุณก็ได้ดูพอได้แล้วเราก็มีจุดต้องเพิ่มนะคะแยกระหว่างเผ็ดและเหนือดำใช้เพิ่มเอทีจีไปเลยต้องเพิ่มนะคะซึ่งช่วงนี้ใช้ได้ทั้งที่พื้นฐานเอทีจีน้ำหนักในโอ่งนะคะส่วนถ้าน้ำหนักนะน้ำหนักเอทีจีเนี่ยมันไม่ค่อยจะสูงนะคะน้ำหนักโอ่งที่มากก็จะทำให้เกิดเพิ่มน้ำหนักต่างๆที่เป็นน้ำหนักนะคะมันได้ใช้ได้ทั้งสองด้านเลยค่ะแต่ว่าเราอะไรที่ยังทำให้เพื่อนนะเราเริ่มกดก่อนนะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะเริ่มงานหอกกดเพื่อนไปถึงที่ขึ้นมาเริ่มหอกนะคะยกข้อมือเพื่อนหอกนะคะยกหันนะต้องติดอันนี้เลยถ่ายใจถ่ายต้องติดนะคะชิ้นที่หนึ่งนะที่ส่งตัวมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวส่งตัวเราก็วางตัวแล้วเราไม่ต้องวางเลยขัดต่อมันตัดตื้อนี่เป็นอย่างไรคะต่อค่ะตื้อที่เป็นนี้นะเป็นใหญ่ตัดตื้อต่างนะเป็นใหญ่ตัดตื้อต่างต้องมาตัดตื้อต่างนะ
ต้องเป็นเรื่องสมุนไพรแล้วก็การดูแลนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็วางแผนจัดการด้วยนะคะเป็นที่นั่งสองจะวางซ้อนดูก็ได้หรือว่าใช้ชุดหนึ่งก็ได้นะคะจะทำเรื่องก็วางซ้อนลงไปตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นผ้าสำหรับตัดอีกข้างมันจะได้ดูแล้วแผ่นพลาสติกที่เหลือต้องใส่เข้าไปให้ทั้งหมดนะคะทั้งเหลือทั้งน้อยเราก็เป็นเหมือนจัดเลี้ยงไม่ได้ร้องไม่ได้นะคะแล้วก็วางแค่หนึ่งปักที่สองแล้วก็เอาต้นน้ำหนักไปที่อยู่ต้นน้ำกันต้นน้ำวางจากต้นน้ำที่เราใช้น้ำหนักไปวางที่ห้าเกลียวกันนะคะพอวางหนักแล้วเราค่อยล็อกตัวสกรีนตอนที่หยุดแน่นตอนหยุดที่หนึ่งนะคะยกตัวหนักออกตัวหนักกดที่ผ้าเลยมันจะดึงให้เดินตั้งตัวจังนะคะเพราะว่าเรายึดสกรีนอยู่อันนี้เราก็มาทำที่เหนือดันนะคะทำที่ตันดึงดันต้องแยกเรื่องกันนะคะอย่าใช้แต่ใช้ชุดทดสอบอันเดียวกันนะคะต้องแยกเป็นชุดใช้ชุดที่แจ้งการดูการขึ้นมือส่วนตึงระหว่างนะคะวางผ้าที่จะตรงมันติดตัวได้เรื่อยๆที่จะไม่ดึงนะคะต้องมีตรงเปลือกนะคะเปลือกอย่าให้เหลี่ยมตรงที่มันเป็นตรงก็จะต้องทำอะไรเยอะนิดหน่อยเยอะนะคะสำหรับจะต้องหน้าตาว่าไม่มีไม่มีรายชัดนะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อด่างนะคะตรงนี้สังเกตนะถ้าถึงมีชิ้นงานเยอะนะคะเราวางซ้อนมันต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องทำชิ้นหนึ่งก็ได้นะตอนนี้มีชิ้นงานแค่สองชิ้นนะคะก็จะเรียงไปแล้วก็เป็นแผ่นที่เหลือจะมีชิ้นที่เหลือไหมคะแล้วก็วางสองข้อเป็นแผ่นนะคะก็มีหนึ่งที่เกี่ยวกันใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าแล้วก็ล็อกขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะคะหนักกดก็จะรักษาได้ค่อยดึงขึ้นที่เกี่ยวกันแล้วเดี๋ยวรอไปใส่ไปที่ตู้อบเย็นใส่แล้วก็เป็นตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตู้อบตู้อบนี้ก็มีคืน37.2บวกลบสองสิบนะคะตรงนี้ก็คือเป็นห้องฝาเริ่มงานหมดกันนะคะฝาเริ่มต้นสองหมื่นนะคะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้นะคะสองตรงนี้ต้องใช้สองเครื่องเลยตรงนี้นะคะแล้วก็เราใส่ไว้4 ชั่วโมง12นะคะที่เราคือนี้4 ชั่วโมงพอครบ4 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มงานแล้วก็มาวัดสีกันนะคะพอรอเวลาครบ4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เครื่องสีโอเคอินทรีย์ได้เลยนะคะสังเกตจากนั้นสิ่งที่เราได้ที่งานนี้นะคะเครื่องปักแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นงานของชิ้นงานที่เป็นเรือดำนะคะคุณชอบแบบเรือดำออกจะได้ขึ้นอย่างนี้จะเป็นติดอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นผ้าผ้าหลายชิ้นอย่างเลยนะคะจะตรงนี้นะคะอันนี้เราไม่ดูว่าที่ชมเห็นนะจะเป็นช่วงที่เหนือนะคะน้ำเหนือไม่ชุ่มเพราะเป็นเรื่องนี้นะคะเหมือนตอนที่ชุดนั้นเหนื่อยนะคะต้องให้ได้ที่ชั่วโมงแล้วก็พยายามที่ของที่มีเข้าชุดของทุกคนไม่เกิดปัญหาขึ้นนะคะแต่แล้วเราก็เอาชุดนั้นไปใส่นะคะอันนี้เป็นหนึ่งชุดหนึ่งที่เราทำงานตอนเหนื่อยที่จะเหนื่อยแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นงานที่เป็นชุดที่ดีนะคะไม่ใช่ค
ทำมาเป็นหมวดตรวจนะคะแต่ว่าเราดูตรงนี้เองนะแต่เรามีจุดนี้ที่มันอาจจะมีไม่ตึงเข้าไปนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะดูดีขึ้นนะคะจะเห็นว่าแต่ละเส้นวายจะสีได้ไม่ค่อยต่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีของแต่ละเส้นวายดูไม่ค่อยต่างแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะไม่ติดสีนะคะเดี๋ยวเราทำท่าแบบไปต่อที่หน้าด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวความช้าเดี๋ยวเราไปมองเส้นสีกันนะคะเรามาประเมินผลการทดสอบความคงทนของสีกันหน่อยนะคะนี่ชิ้นงานที่เราสั่งแค่ไหนนะคะในยามนี้จะเป็นเรื่องชิ้นงานจะไม่เพียงนิดนึงนะคะแต่พอได้ชิ้นงานเราตัดกิจกรรมนะคะตัดเส้นได้ที่เรายกติดกันหนึ่งนะคะดึงได้ออกจากกันนะคะไม่ได้มาสีจะด้วยแต่ถ้าสีต้องประเมินทั้งสองชิ้นนะคะเพราะเราจะดูสีที่เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ดูที่สีตกติดเส้นใหญ่ถ้าไหลเส้นใหญ่ด้วยนะคะการดูสีเปลี่ยนเหมือนเดิมนะคะคือดูจากดูสเกลคัลเลอร์โทนิกนะคะมีค่าเป็นแบบความเป็นเงานะคะแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นงานที่สุดการทดสอบแล้วนะคะแล้วก็ชิ้นงานที่ไม่ผ่านการทดสอบนะคะมีบ้างบางครั้งเห็นไหมคะที่สีจะเข้มขึ้นนะคะแต่ในสัปดาห์สองจะสูงเป็นไปเหมือนกันแต่เหมือนมองไปชัดสีด้านหลังนะคะมีบ้างเหมือนกันนะคะที่สีจะเข้มขึ้นนะคะแต่อีกว่าการดูคือดูความแตกต่างระหว่างสีนะคะว่าความแตกต่างนี้เข้ากับระดับนี้ไหมจะเห็นว่าเวลามองเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เห็นความแตกต่างของข้าวที่เรามากนะแต่ว่าเราจะเห็นความแตกต่างของสีของเกลือตะเกียงนะคะเรื่องข้าวของข้าวของเราดีกว่าสีดีกว่านะคะพอมาดูสีถึงห้านะคะสีถึงห้าถ้าเราแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะคะก็อาจจะเป็นข้างข้าวมันสีถึงห้านะคะอันนี้เป็นเหงื่อกรดแล้วก็ใส่ไปเหงื่อกรดเป็นสีทับข้าวนะคะนะคะเป็นข้าวเหนือดำนะคะอย่างที่จริงจะเอาสารเคมีสมุนไพรที่มีภาวะเป็นดำนะคะกับข้าวสุกันแล้วก็เทียบสีอันนี้จะเห็นแตกต่างนั้นหน่อยนะคะคือว่าสีหน้าพอไหมถ้าไม่ได้ก็ลองสีนะคะทีนี้ความแตกต่างเท่ากับสีไหมนะคะนี่จะแตกต่างได้แค่ไหนแต่คนที่ค่าเท่ากับสีนะคะเราก็ใส่ไปสีนะคะเสร็จแล้วพอวัดความเปลี่ยนแปลงของสีเสร็จนะคะอาจจะได้ยังไม่จบแล้วนะคะใส่กรดในดอกจบแล้วเสร็จแล้วก็มาประเมินสีของมอลติไฟเบอร์นะคะโดยใช้เกลือสเกลชิ้นหนึ่งคือเกลือสเกลโซนิ่งนะคะอันนี้เป็นกรดนะคะผ้าหลายชิ้นใหญ่ที่เป็นหัวกรดนะคะเราก็มาเปรียบเทียบกับผ้าหลายชิ้นใหญ่นะคะที่ยังไม่ผ่านการทดสอบต้องเรียนให้ตรงกันนะคะอย่างด้านนี้เป็นด้านของสัตว์ก็ต้องเทียบกับด้านของสัตว์ด้วยกันนะคะเรามาเทียบก่อนเราใช้ผ้าขาวรองหลังนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปอกของนี่มีผลนะคะเราใช้ผ้าขาวสองชิ้นรองด้านหลังนะคะแล้วก็เทียบสีตรงดูประมาณตรงที่เป็นขนสัตว์กับขนสัตว์นะคะสีได้ข้าวสองไม้นะคะหรือว่าข้าวหนึ่งถึงสองหนึ่งสองจะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเรามีข้าวสองนะคะถ้าได้ข้าวสองก็บันทึกไปว่าได้สองนะคะ
อันนี้เป็นเหงื่อตกนะคะบริษัทได้สองก็บันทึกผลไปได้สองนะคะเสร็จแล้วก็เส้นใหญ่ถัดไปนะคะอันนี้เป็นเส้นใหญ่อะคริลิกนะคะถัดไปเส้นใหญ่อะคริลิกก็เส้นเหมือนกันนะคะแล้วเข้าไปหลังได้ประมาณสองนะสองเอาไปถัดหนักไปเป็นสองถึงสามนะคะนี่ค่ะสองถึงสามเราเขียนไปสองทับสามนะคะแล้วเราก็ทดสอบไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถัดมาถัดมาเป็นเส้นใหญ่โพลีเอสเตอร์นะคะนะคะที่เป็นเส้นใหญ่โพลีเอสเตอร์อาจจะประมาณเท่านี้นะคะคือเท่าสามมันคือค่าไปเลขสามนะคะแล้วก็ในย่อมในย่อมนี่ติดเยอะนะคะเราก็ลองให้ค่าดูนิดนึงให้ค่าหนึ่งถึงสองถึงมาเลยนะคะประมาณหนึ่งถึงสองนะคะลองคิดข้อไปเสร็จแล้วทำมาเป็นข้อฟังง่ายนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะตรงจุดนี้แสดงว่าสองจะมีคุณภาพไม่ดีนะคะข้อฟังได้ข้อฟังมาสองนะคะได้ชุดข้าวของแล้วสุดท้ายก็คือช่างหน้าสเปรดนะคะเส้นยาสเปรดต้องประเมินทุกสีนะคะสเปรดสองถึงสามนั่นก็ได้นะคะสองถึงสามเพราะฉะนั้นเราก็ทดสอบทั้งหมดจบในด่านนะคะเราจะได้เป็นการบันทึกครบทั้งทุกตำแหน่งนะคะถ้าเป็นค่าประมาณนี้นะตามมาตรฐานทั่วไปแล้วคงจะตกจากมาตรฐานนะคะเป็นภาพที่ถือตกเยอะมากนะคะแล้วก็ติดตัวอย่างบ้างอันนี้เหนือดำนะคะอันนี้เหนือตกนะคะมันก็ติดค่าต่ำอันนี้เหนือตกอันนี้เหนือดำนะคะเนื้อหาเราจะมาดูเรื่องหลักการของการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อมาตรฐาน AATCC นะคะแล้วก็การทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อมาตรฐาน ISO จากนั้นเราจะมาทำการทดสอบกันนะคะในมาตรฐาน ISO 105E04 Color Fastness to Perspiration มาดูหลักการนะคะหลักการของการทดสอบการทดสอบนี้ใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะคะเฉพาะชนิดที่สัมผัสกับผิวของผู้ใช้เช่นเสื้อผ้าเครื่องนอนนะคะผ้าปูที่นอนผ้าห่มนะคะเหงื่อเป็นของเหลวที่มียูเรียเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีเกลือผสมอยู่เล็กน้อยนะคะลักษณะความเค็มและความเป็นกรดด่างของเหงื่อเนี่ยเมื่อสัมผัสกับวัสดุสิ่งทอเช่นเสื้อผ้านะคะวัสดุสิ่งทอที่มีสีเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากความเค็มและความเป็นกรดเป็นด่างของเหงื่อนะคะสารเคมีที่เจือปนในเหงื่อของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะระดับความสร้างความเสียหายให้แก่สีของสิ่งทอเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยและในการทดสอบถ้าจะใช้สีธรรมชาติถ้าจะใช้เหงื่อธรรมชาติก็จะเป็นการยุ่งยากนะคะเหงื่อที่ได้จากต่อมเหงื่อของมนุษย์เนี่ยจะเป็นการยุ่งยากในการทดสอบแล้วก็ผลการทดสอบก็จะไม่แม่นยำนะคะเพราะเหงื่อแต่ละคนแตกต่างกันไปดังนั้นในการทดสอบเนี่ยจึงใช้สารละลายเสมือนเหงื่อซึ่งทำขึ้นมาในห้องทดสอบนะคะ
สารละลายเสมือนเหงื่อเนี่ยเป็นการลอกเลียนแบบเหงื่อธรรมชาติแต่ใช้วิธีการผสมสารเคมีเข้าด้วยกันนะคะมีสมบัติคล้ายเหงื่อธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุดนะคะในการทดสอบชิ้นทดสอบและผ้าขาวนะคะจะถูกนำไปชุบสารละลายเสมือนเหงื่อนะคะแล้วนำไปเข้าอยู่ในสภาวะที่มีแรงกดดันมีอุณหภูมินะคะใกล้เคียงกับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์นะคะตามเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละมาตรฐานซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อมาตรฐาน AACCC นะคะจากที่ทราบแล้วคือมาตรฐาน AACCC เนี่ยเป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและสหรัฐเนี่ยได้เริ่มใช้มาตรฐานการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อเนี่ยเมื่อปี1949นะคะโดยเดิมเนี่ยใช้สารละลายเสมือนเหงื่อเนี่ย2ชนิดนะคะคือสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนแล้วก็สารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นด่างอ่อนนะคะต่อจากนั้นได้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงทศวรรษที่70นะคะให้เหลือเพียงส่วนสารละลายเสมือนเหงื่อเพียงชนิดเดียวนะคะคือสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนเท่านั้นที่เป็นด่างอ่อนได้ตัดทิ้งไปนะคะเนื่องจากเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นกรดอ่อนเนี่ยให้ความแม่นยำนะคะเป็นการทำนายลักษณะความคงทนของสีต่อเหงื่อได้ดีกว่านะคะวิธีการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อมาตรฐาน AATCC เนี่ยใช้วิธีการทดสอบ Test Method ที่15ใช้ชื่อว่า Color Fastness to Perspiration ใช้ทดสอบได้ทั้งวัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยเส้นด้ายหรือผ้าทุกชนิดที่ผ่านการย้อมพิมพ์หรือการให้สีด้วยวิธีการอื่นๆใดๆก็ได้นะคะสูตรของสารละลายเสมือนเหงื่อใช้สูตรตามนี้นะคะมีกรดแลคติกมีฮิสติดีนโมโนไฮโดรคลอไรด์แอนไฮดรัสไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเกลือแกงแล้วก็น้ำนะคะผสมให้เป็น1ลิตรนะคะในที่นี้กรดแลคติกและฮิสติดีนโมโนไฮโดรคลอไรด์เนี่ยทำหน้าที่เสมือนช่วยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในเหงื่อธรรมชาติดังนั้นเหงื่อที่เหงื่อเสมือนสารละลายเสมือนเหงื่อที่เราเตรียมขึ้นมาเนี่ยมีสารช่วยในการเติบโตของแบคทีเรียก็เลยไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะไม่ควรเก็บไว้นานเกิน3วันก่อนการใช้งานนะคะหลักการทดสอบนำชิ้นทดสอบซ้อนทับกับผ้าหน้าติดหลายเส้นใยหรือเราเรียกว่าผ้ามัลติไฟเบอร์นะคะถ้ากรณีที่ชิ้นทดสอบที่เรานำมาทดสอบเนี่ยมีเส้นใยที่ไม่มีปรากฏอยู่ในผ้ามัลติไฟเบอร์เนี่ยก็ให้เพิ่มผ้าขาวที่ทำจากเส้นใยดังกล่าวซ้อนทับเข้าไปอีกด้านหนึ่งของชิ้นทดสอบนะคะแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายเสมือนเหงื่อเวลา30นาทีนะคะจากนั้นก็นำชิ้นทดสอบแล้วก็ผ้าแนบติดเนี่ยมาบีบสารละลายส่วนเกินออกนะคะโดยกะประมาณให้น้ำหนักของชิ้นทดสอบและผ้าแนบติดเนี่ยเป็น2เท่าหรือ 2.5 เท่าของน้ำหนักชิ้นทดสอบขณะแห้งนะคะการรักษาระดับของปริมาณสารเคมีอยู่ในผ้าเนี่ยเพื่อให้การทดสอบมีความแม่นยำนะคะต่อจากนั้นนำผ้าแนบติดแล้วก็ผ้าทดสอบที่มีสารละลายอยู่เนี่ยเข้าบรรจุในอุปกรณ์ทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อนะคะหรือเราเรียกว่า perspirometer นะคะ perspirometer เนี่ยมีแรงกดทับ10ปอนด์นะคะในบนชิ้นทดสอบแล้วก็นำไปเข้าตู้อบอุณหภูมิ38องศานะคะบวกลบ1องศาเป็นเวลา6ชั่วโมงนะคะนี่คือมาตรฐานของ AATCC เรามาดูมาตรฐานของ ISO บ้างนะคะมาตรฐาน ISO เนี่ยเราใช้ชื่อมาตรฐานนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นการทดสอบ Textile Test for Color Fastness เนี่ยเราใช้ ISO 105ในที่นี้เป็นการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อก็เป็น ISO 105 E04 นะคะ Color Fastness to Perspiration เนี่ยค่ะเป็นการตัดสินผลจากการที่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีสีสัมผัสกับเหงื่อนะคะ
โดยวัดเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงของสีอย่างเดียวไม่วัดการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของชิ้นทดสอบเนื่องจากเหงื่อเวลาที่โดนผ้าบางครั้งผ้าหดหรือว่าผ้ามีเป็นได้รับความเสียหายดังด้านอื่นเราจะไม่ประเมินนะคะเราจะประเมินเฉพาะทางด้านสีอย่างเดียวสารเคมีที่ใช้นะคะสารละลายที่ใช้2ชนิดนะคะก็คือสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นกรดกับสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นด่างนะคะหลักการนะคะคล้ายๆกับของ AATTC นะคะชิ้นทดสอบจะถูกยึดโดยด้านหน้าผ้านะคะหันแนบติดกับผ้าขาวมาตรฐานนำไปแช่ในสารละลายเสมือนเหงื่อโดยแยกเป็น2ชุดนะคะชุดหนึ่งแช่ในสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นกรดส่วนอีกชุดหนึ่งนำไปแช่ในสารละลายเสมือนเหงื่อที่เป็นด่างนะคะนำชิ้นทดสอบที่ชุ่มด้วยสารละลายเนี่ยไปประกบกับด้วยแผ่นแก้วหรือแผ่นพลาสติกนะคะในการทดสอบเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าทำอย่างไรแล้วนำเข้าอุปกรณ์ทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อสภาวะทดสอบนะคะชิ้นทดสอบและผ้าแนบติดจะอยู่ภายใต้แรงกดมาตรฐานคือ 12.5 กิโลปาสคาลนะคะอุณหภูมิ 37 บวกลบ 2 องศาเซลเซียสเวลา4ชั่วโมงค่ามาตรฐานตรงนี้ค่ะจะแตกต่างกับของ AATCC นะคะจากนั้นนำชิ้นทดสอบและผ้าขาวเนี่ยออกจากอุปกรณ์เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยเอาออกมาแล้วก็นำไปตากแห้งโดยให้ผ้าขาวกับชิ้นทดสอบเนี่ยแยกออกจากกันนะคะแล้วก็นำไปประเมินสีเมื่อแห้งแล้วนะคะเรามาดูผ้าขาวมาตรฐานนะคะเป็นผ้าแนบติดหลายเส้นใยหรือผ้ามัลติไฟเบอร์ที่เราบอกไปแล้วก็ได้หรือเป็นผ้าแนบติดที่เป็นเส้นใยเดียว2ชิ้นโดย1ชิ้นจะต้องเป็นผ้าที่มีเส้นใยชนิดเดียวกับผ้าทดสอบนะคะและอีกชิ้น1เป็นผ้าที่เป็นเส้นใยดังแสดงในตารางต่อไปนี้นะคะถ้าชิ้นที่1เป็นฝ้ายก็ต้องใช้ผ้าที่2ชิ้นที่2ต้องเป็นวิสคอสนะคะถ้าเป็นไหมชิ้นที่2ก็ต้องเป็นฝ้ายนะคะก็เรียงตามนี้นะคะ อุปกรณ์ในการทดสอบนะคะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันเหมือนกับที่มาตรฐาน AATCC แต่ว่าเขาเรียกว่า Perspiration Tester ซึ่งปัจจุบันนี้เวลาที่ซื้อเครื่องทดสอบมาจะทดสอบได้ทั้ง2มาตรฐานนะคะโดยจะมีชุดเปลี่ยนเพื่อสอดคล้องกับตามที่มาตรฐานกำหนดนะคะแต่ว่าของ ISO ต้องมี2ชุดนะคะเพราะว่าชุดหนึ่งสำหรับกรดชุดหนึ่งสำหรับด่างนะคะแล้วก็ต้องมีตู้อบชนิดที่ไม่มีระบบใบพัดหมุนเวียนอากาศนะคะมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีความละเอียดระดับ1ส่วนพันกรัมนะคะต้องมีผ้าแนบติดผ้ามัลติไฟเบอร์หรือผ้าขาวมาตรฐานที่ระบุไว้แล้วนะคะแล้วก็มี pH meter มีความละเอียดเป็นจุดทดสอบ2ตำแหน่งนะคะมีเกสเกลดูสีเปลี่ยนและเกสเกลดูสีตกนะคะการเตรียมสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นด่างนะคะสารเคมีที่ใช้ก็มีเกลือแกงแอลฮิสติดีนโมโนไฮโดรคอไลด์โมโนไฮเดรตนะคะโซเดียมไฮโดรเจนออโทฟอสเฟตโดเดแคไฮเดรตนะคะโซเดียมไดไฮโดรเจนออโทฟอสเฟตไดไฮเดรตนะคะเตรียมเป็นสารละลายปริมาตร1ลิตรวัด pH ให้ได้เท่ากับ8นะคะโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 มมต่อลิตรนะคะส่วนการเตรียมสารละลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะใช้เกลือแกงใช้แอลฮิสติดีนโมโนไฮโดรคอไลด์โมโนไฮเดรตนะคะโซเดียมไดไฮโดรเจนออโทฟอสเฟตไดไฮเดรตนะคะเหมือนการเตรียมเป็นสารละลาย1ลิตรปรับ pH ให้ได้ 5.5 นะคะการเตรียมชิ้นทดสอบถ้าเป็นผ้านะคะชิ้นทดสอบมีขนาด4คูณ10เซนนะคะหรือ40มิลลิเมตรคูณ100มิลลิเมตรนะคะยึดชิ้นทดสอบเข้ากับผ้าแนบติดหลายเส้นใยนะคะซึ่งมีขนาดเดียวกับชิ้นทดสอบโดยเย็บตามแนวกว้างเข้าด้วยกันเพียงด้านเดียวแล้วนะคะเราต้องหันหน้าผ้าเข้าหาผ้าแนบติดนะคะด้านถูกของผ้ายึดชิ้นทดสอบเข้ากับผ้าแนบติดที่เป็นเส้นใยเดียว2ชิ้นนะคะเหมือนกันต้องเย็บเฉพาะด้านกว้างด้านเดียวเท่านั้นนะคะ
ถ้าเป็นชิ้นทดสอบที่เป็นเส้นได้หรือเส้นใหญ่นะคะให้นำเส้นได้หรือเส้นใหญ่ปริมาณมันกึ่งหนึ่งนะคะของมวลรวมของผ้าแนบติดนะคะใส่เส้นได้หรือเส้นใยให้อยู่ระหว่างผ้าแนบติดนะคะแล้วเย็บปิดทั้ง4ด้านนะคะเหมือนกันอันนี้ใช้ผ้าแนบติด2ไอ้ผ้ามัลติไฟเบอร์2ชิ้นอันนี้ผ้ามัลติไฟเบอร์ชิ้นเดียวแล้วอีกชิ้นหนึ่งเป็นผ้าขาวนะคะที่ไม่ผ่านการย้อมสีมาประกบติดแต่ต้องเย็บปิดทั้ง4ด้านนะคะเพื่อไม่ให้เส้นใยและเส้นได้หลุดออกมาวิธีการทดสอบวางชิ้นเส้นใยนะคะหรือเส้นวางชิ้นทดสอบเนี่ยแล้วผ้าแนบติดเนี่ยลงบนจานท้องแบนนะคะแล้วก็เทสารเคมีที่เราเตรียมไว้เนี่ยถ้าเกิดขั้นแรกทำชิ้นแรกเป็นสารเคมีเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นด่างนะคะก็เทสารเคมีลงไปนะคะโดยให้มีลิควิดเรโชนะคะเท่ากับ50:1นะคะแช่ทิ้งไว้30 นาทีนะคะแล้วช่วงระหว่างแช่เนี่ยถ้าเกิดผ้าไม่ค่อยซึมน้ำก็ให้ใช้แท่งแก้วเนี่ยกดเบาๆบนชิ้นทดสอบนะคะเพื่อให้น้ำหรือสารละลายเนี่ยแทรกซึมเข้าสู่ชิ้นทดสอบนะคะจากนั้นก็เทเมื่อครบ30 นาทีแล้วก็เทสารละลายเสมือนเหงื่อออกจากจานท้องแบนนะคะให้เหลือชิ้นทดสอบและผ้าแนบติดชุ่มสารละลายอยู่บนจานท้องแบนนะคะแล้วก็นำผ้านะคะผ้าทดสอบและผ้าแนบติดเนี่ยมาบีบเอาสารละลายส่วนเกินออกโดยใช้แท่งแก้ว2แท่งนะคะบีบสารละลายส่วนเกินออกนะคะแล้วก็นำไปใส่ในอุปกรณ์กดทับของชุดทดสอบนะคะแรงกดทับเนี่ยเท่ากับ 12.5 กิโลปาสคาลนะคะต่างจากของ AACCC นะคะอุณหภูมิ 37+2 องศาแล้วอบเป็นเวลา4ชั่วโมงนะคะชิ้นที่2ก็เหมือนกันแต่เปลี่ยนสารลายเป็นสารลายเสมือนเหงื่อที่มีสมบัติเป็นกรดแทนนะคะแต่ต้องหมายเหตุคือต้องใช้ชุดอุปกรณ์2ชุดแยกจากกันนะคะไม่ควรใช้ร่วมกันในอุปกรณ์ชุดเดียวนะคะเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดนะคะให้นำชิ้นทดสอบและผ้าแนบติดเนี่ยแยกออกจากกันนำไปตากอุณหภูมิไม่เกิน60 องศาเซลเซียสนะคะเมื่อแห้งแล้วก็นำมาดูเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีบนชิ้นทดสอบแล้วก็ดูการตกติดหรือติดเปื้อนสีบนชิ้นผ้าแนบติดหรือผ้ามัลติไฟเบอร์นะคะด้วยเกรย์สเกล